ค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะวันนี้เป็นรายการสดค่ะเราคุยเรื่องความปลอดภัยของเด็กนะคะที่หลายคนค่ะมีการหลงลืมนะคะทิ้งเด็กไว้ในรถค่ะบอกว่าด้วยความประมาทลงไปซื้อของหรือว่าลงไปทำธุระแป๊บเดียวนะคะรถเกิดล็อกแล้วก็เด็กอยู่รถทั้งมีทั้งรอดชีวิตแล้วก็เสียชีวิตนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันค่ะใครมีความคิดเห็นนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่029349127-8นะคะ029349127-8ค่ะหรือว่า SMS นะคะ4642201ค่ะนอกจากนี้ค่ะเราต้องถามผู้รู้นะคะคือทนายเลยค่ะอาจารย์อยากรู้เหมือนกันว่าความผิดของบุคคลเหล่านี้เป็นยังไงนะคะกับทนายวิรัตหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทนายสวัสดีครับค่ะครับผมทนายวิรัตคะขอสอบถามหน่อยนะคะว่าเรื่องของการลืมเด็กไว้ในรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรับส่งนักเรียนต่างๆเหล่านี้แหละค่ะมันมีความผิดยังไงบ้างคะหลายคนไม่เคยพูดถึงความผิดเลยเพราะว่าเหมือนว่าเวลาทำผิดแล้วไม่โดนตีก็เหมือนกับว่าไม่เคยหลับจำมันเลยครับผมค่ะคืออย่างนี้ครับในส่วนของความผิดตรงนี้นะครับเราจะแบ่งแยกของความระดับความรุนแรงเอาไว้นะครับคือถ้าในกรณีเกิดเอาเป็นว่าถ้าเกิดเด็กกรณีเกิดเสียชีวิตนะครับลืมแล้วเด็กบาดเจ็บเนี่ยซึ่งตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา390เนี่ยก็บอกว่าจำคุก1เดือนนะครับปรับ 1,000 บาทนะครับแล้วก็ทั้งจำทั้งปรับนะครับคือถ้ามันหนักขึ้นไปนิดนึงครับถ้ามันหนักขึ้นมาก็คือว่าเด็กได้รับอันตรายสาหัสอย่างเช่นต้องนอนพักรักษาตัวนะครับเกิน21วันเนี่ยนะครับซึ่งในกฎในประมวลกฎหมายอาญามาตรา300เนี่ยก็บอกไว้ว่าลักษณะนี้เนี่ยถ้าเด็กต้องถึงกับเรียกล้มหมอนนอนเสื่อนะครับเป็นระยะเวลาเกิน21วันเนี่ยก็เป็นเรื่องโทษของการจำคุกนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับปรับไม่เกิน 6,000 บาทแล้วก็ทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้เป็นกรณีพ่อแม่ด้วยใช่ไหมครับคุณนายครับทนายวิรัตครับพ่อแม่ด้วยหรือเปล่าคะนอกจากรถรับส่งนักเรียนคือพ่อแม่ต้องรับโทษด้วยไหมคะหรือยังไงด้วยครับด้วยครับก็ถือว่าเป็นผู้ขับขี่เนี่ยมันจะต้องดูแลครับเป็นเรื่องของความประมาทด้วยนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีแล้วอะไรอีกนะคะและปรับเท่าไหร่นะคะ 6,000 บาทปรับไม่เกิน 6,000 บาทและก็ถ้าเกิดในกรณีศาลก็มีสิทธิ์ที่จะทั้งจำและปรับด้วยนะครับครับผมแล้วก็ในกรณีสุดท้ายที่เกิดความร้ายแรงมากในกรณีเกิดเสียชีวิตนะครับลืมจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็ถือเป็นความประมาทอย่างร้ายแรงเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน10ปีนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าจริงๆโทษสูงเหมือนกันนะคะก็สูงครับครับแต่คุณทนายวิรัตครับไม่ทราบว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วศาลมีลงโทษไหมครับพูดกันตรงๆเลยนะครับในคดีนี้เป็นคดีประมาทเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วพอขึ้นศาลแล้วเนี่ยนะครับศาลก็มักจะให้ไกล่เกลี่ยกันนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นกรณีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำเองเนี่ยนะครับมันก็ต้องคุยกันนะครับลูกเสียชีวิตแล้วตัวเองยังต้องไปจำคุกมันก็คงไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าในกรณีเช่นเป็นรถโรงเรียนเนี่ยนะครับเป็นคนขับรถเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นเรื่องของการคุยกันนะครับแล้วก็ถ้าในกรณีเกิดขึ้นศาลแล้วเนี่ยคดีมักจะให้เจรจากันเรียกค่าเสียหายกันนะครับส่วนสุดท้ายจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเยียวยากันจนเป็นที่พอใจแล้วเนี่ยก็มักจะไม่จำคุกนะครับก็ถือว่าวันนี้ได้ข้อมูลที่หลายคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนเลยนะคะทนายคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเวลาเกิดข่าวขึ้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครมาโยงประเด็นเรื่องของความผิดที่จะต้องมีส่วนไหนรับผิดชอบอย่างนี้แหละค่ะวันนี้เราถือว่าเป็นสภาพกรณีนิดนึงนะครับในส่วนของถ้าเกิดเป็นรถโรงเรียนเนี่ยนะครับคนขับรถรับผิดชอบในคดีอาญาแล้วเนี่ยในส่วนคดีแพ่งเนี่ยนายจ้างครับก็คือโรงเรียนโดนด้วยก็ต้องมีส่วนที่จะรับผิดชอบในคดีแพ่งด้วยครับก็ถือว่าเป็นการทำในหน้าที่ที่จ้างนะครับตรงนี้ก็รับผิดชอบในส่วนคดีแพ่งไปด้วยแต่ยาไม่โดนเท่านั้นครับครับผมครับผมครับท่านทนายครับขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณนะครับครับครับยินดีครับค่ะทนายวิรัตนะคะหวังปิติพาณิชย์ค่ะต้องบอกว่าวันนี้เราต้องปรึกษาทนายดีนะเรื่องนี้มากเลยขอบคุณมากจริงๆอาจารย์ตรงนี้นะครับมีกับอาจารย์ไม่รู้เลยนะครับว่าลงโทษตรงนี้อยู่มาทวนกันหน่อยไหมคะอาจารย์บาดเจ็บยังไงคะอาจารย์บาดเจ็บนะครับก็จะจำคุก1เดือนนะครับไม่เกิน1เดือนปรับ 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในกรณีที่ทำนำไปสู่การเกิดอันตรายสาหัสนะครับก็คือรักษาตัวเกิน20วันเนี่ยนะครับก็จำคุกไม่เกิน3ปีนะครับแล้วก็ปรับ 6,000 บาทนะฮะหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าในกรณีเสียชีวิตนะครับจำคุกไม่ต่ำกว่า10ปีและปรับ 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่นอกจากนี้ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ล่ะ
นะอย่างนี้ก็ทนายบอกแล้วว่าก็ต้องมีการไกล่เกลี่ยแหละเพราะว่าสูญเสียลูกแล้วนะคะอาจารย์ก็หัวใจก็สลายเลยแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าศาลท่านจะเปลี่ยนแนวหรือเปล่าคือเข้าใจบางครั้งมันเกิดจากอุบัติเหตุแต่ถ้ามันเกิดกรณีอย่างที่เรานั่งดูข้อมูลเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอาจารย์มันเกิดกรณีแบบนี้ถี่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือจากความประมาทใช่ครับนะเพราะว่าจากที่ข้อมูลที่เรามีที่เราหาข้อมูลเนี่ยคือลงไปซื้อของลงไปทำธุระอะไรแบบนี้ค่ะคือผมคิดว่าถ้ามันสักปีหนึ่งสองปีเกิดสักเหตุการณ์หนึ่งซึ่งมันรู้เท่าไม่ถึงการหรือเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดความผิดพลาดอะไรทำนองนี้เรายังพอเข้าใจได้นะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันเกิดจากการประมาทซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะเอาละแม้เด็กจะไม่เสียชีวิตแต่ผมคิดว่าปรับซะหน่อยก็ดีนะคือต้องลงโทษใช่ไหมจะได้ทำเป็นครั้งสุดท้ายแล้วไม่ต้องทำอีกนะครับจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมเมื่อสักครู่คุยกันนอกรอบกับอาจารย์วิโรจน์ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยหัวอกมันอีกแบบนึงนะที่แบบว่าพอมีลูกกว่าจะโตมาอย่างที่แบบเรานั่งกันอยู่2คนเนี่ยมันนานมากมันต้องใช้เวลานะคะยังไงเขาเกิดมาแล้วก็ดูแลรักษาเขาดีๆนะอาจารย์เสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะวันนี้เป็นสาระความรู้ล้วนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณคุริมานคุณดำคุณอังคณาหรือแฟนรายการคนอื่นๆนะคะที่ดูรายการอยู่โทรไม่ติดวันนี้ต้องเข้าใจกันด้วยนะวันนี้เป็นเนื้อหาที่ต้องให้ข้อมูลกันจริงๆนะคะวันนี้เมย์กับอาจารย์วิโรจน์นะคะต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วจริงๆค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ